จงสัญญาสลักกระหอมผลัดเจงไปบัตรเถียดดามทอมจีดดำลงนั่งอำเภอประกอบด้วยอนามัยนั่งก้นเด็บเพียบกระปัวกำรัดสตองดาอันตรายจีดช่วยบรรเทารสชาติอาหารบาลูกเนะเอามีรสชาติกันไตชงันบีเจนสัญญาสักกระหอมคนเพียบเล็กมุยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับวิดีโอคลิปตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูเรื่องของโฆษณาผงชูรสนะครับชื่อบีเจนสัญญาสักกระหอมหรือว่าผงชูรสตราใบไม้แดงนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านบทบรรยายโฆษณานี้ให้ท่านฟังก่อนแล้วเราค่อยมาดูความหมายกันนะครับบีเจนสัญญาสักกระหอมพระเจนปีวัตถุเทียดทวมมาเจียดดำลงหนึ่งอำเภอประกอบดอยอนามัยหนึ่งคุณเพียบขปัวกำรสตองดาอันตรเจียดช่วยบรรเทมรัวเจียดอาหารระบอโลกเนี่ยออยเมียนรัวเจียดกันแต่ชงังบิเจสัญญาสลักกระหอมคุณเพียบเลขมุยเป็นโฆษณาสั้นๆนะครับแค่4ประโยคเท่านั้นเองเดี๋ยวมาดูความหมายนะครับบีเจนสัญญาสลักกระหอมบีเจนก็คือผงชูรสนะครับสัญญาก็คือเหมือนกับไทยใช้คำว่าสัญญาณหรือว่ามันเป็นเครื่องหมายนั่นเองนะครับสลักก็คือใบไม้กระหอมก็คือสีแดงนะครับบีเจนสัญญาสลักกระหอมก็คือผงชูรสตราใบไม้แดงพลัดเจนปีวัตถุเทียดทวมเหมือนเจียดนะครับผลิตจากนะครับวัตถุเทียดก็คือวัตถุธาตุนะครับหรือว่าวัตถุนั่นแหละครับทมเจียดก็คือธรรมชาตินะครับผลิตจากวัตถุธรรมชาติดำลง1อัมเปิลดำลงก็คือมันอัมเปิลก็คืออ้อยนะครับมันและอ้อยเนี่ยเป็นวัตถุธาตุธรรมชาติที่เขาพูดถึงนะครับประกอบดอยอนามัยประกอบด้วยความสะอาดนะครับ1คุณเพียบกระปั้วแล้วก็คุณภาพสูงกำรสสตองดาออนตรเจียนกำรสก็คือระดับนะครับสตองดามันมาจากคำว่าสแตนดาร์ดนะครับก็คือระดับมาตรฐานออนตรเจียนก็คือนานาชาตินะครับกำรสสตองดาออนตรชิกำรสสตองดาออนตรเจียนก็คือได้มาตรฐานระดับนานาชาติช่วยบรรเทารัวเจียนอาหารช่วยบรรเทมก็คือช่วยแถมนะครับหรือช่วยเพิ่มรสเจียดอาหารก็คือรสชาติอาหารนะครับระบอโลกเนี้ยของคุณออยเมียนรสเจียดกันแต่ชงังให้มีรสชาติยิ่งแต่อร่อยบีเจนสัญญาสลักกระหอมผงชูรสตราใบไม้แดงคุณเพียบเลขมุยคุณภาพเลขหนึ่งหมายถึงว่าคุณภาพที่หนึ่งนั่นเองนะครับครับนี่ก็คือโฆษณาผงชูรสนะครับตราใบไม้แดงเอามาให้ท่านนะครับได้ไปฝึก อ่านฝึกพูดนะครับให้คล้ายๆเขาสำหรับตอนนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ